วัสดีค่ะวันนี้ทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีนะคะได้พาคุณผู้ชมนะคะมาย้อนรำลึกถึงยุทธการบ้านชำรากนะคะที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษทหารที่เสียสละชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทยของเราเอาไว้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปพบกับท่านนายกเชิญมาเชิญตามมาเลยค่ะวีรกรรมของทหารนาวิกโยธินในการรบที่บ้านชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดเมื่อกลางเดือนเมษายนพ.ศ. 2528ทหารเวียดนามได้ปฏิบัติการโจมตีที่มั่นของทหารกัมพูชาอย่างรุนแรงตลอดตามแนวชายแดนไทยด้านเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตราดทำให้ทหารกัมพูชาต้องถอยร่นเข้ามาในประเทศไทยโดยยังมีการต่อสู้รบกันอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านชำรากและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบการต่อสู้ในครั้งนี้จึงต้องอพยพถิ่นฐานเพื่อความปลอดภัยการปฏิบัติการรบที่บ้านชำรากครั้งนี้เป็นวีรกรรมของทหารนาวิกโยธินที่ได้เข้าตีฆ่าศึกอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวที่ทำการสู้รบกันอย่างอดทนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตรวจค้นรื้อถอนทุ่นระเบิดกับระเบิดต้องปฏิบัติงานกันอย่างหนักและเหนื่อยยากฝ่าฟันอันตรายตลอดเวลาตลอดจนนักบินของกองทัพเรือจากหน่วยบินทหารเรือที่31และนักบินของกองทัพอากาศจากหน่วยบิน2022ฝูงบิน207ด้วยนักบินเหล่านี้ได้สนับสนุนหน่วยภาคพื้นดินอย่างใกล้ชิดกล้าหาญไม่เกรงกลัวต่ออันตรายจากปืนต่อสู้อากาศยานและจรวดต่อสู้อากาศยานของทหารเวียดนามที่ใช้ยิงอยู่ตลอดเวลาการเคลื่อนย้ายเข้าหาข้าศึกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากต้องระวังป้องกันการซุ่มโจมตีของข้าศึกแล้วลักษณะภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบเต็มไปด้วยกับระเบิดตลอดจนมีฝนตกหนักเกือบตลอดเวลากำลังพลป่วยเป็นไข้มาลาเรียหลายนายในช่วงหลังๆร่างกายเริ่มอ่อนเพลียเนื่องจากได้รับการพักผ่อนไม่เพียงพอในส่วนเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่นั้นก็จะอยู่ในสภาพที่ชื้นอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถประกอบอาหารได้จึงต้องใช้เสบียงแห้งในการรับประทานอาหารทุกวันซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่บ้านชำรากและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันจัดหาเสบียงผลไม้อาหารแห้งซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจที่คนไทยในชาติไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆจากพลังความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวที่ร่วมแรงร่วมใจกันสู้รบเพื่อขับไล่ผู้รุกรานให้ออกไปจากพื้นแผ่นดินไทยโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากและอันตรายที่จะได้รับจนภารกิจสำเร็จเป็นอย่างดีทางด้านนายประมวลมุกสิกรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลชำรากเล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้มากมีแนวคิดที่จะบุกเบิกเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์นี้เพื่อให้ชนรุ่นหลังในจังหวัดตราดและพื้นที่ใกล้เคียงได้มารำลึกถึงวีรบุรุษเหล่าทหารกล้าที่ได้พลีชีพเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องชาติไทยของเราเอาไว้โดยระยะทางในการเดินทางใช้เวลาเดินทางทางพื้นราบ6กิโลเมตรทางขึ้นเขา2กิโลเมตรก็จะถึงอนุสรณ์สถานซึ่งเป็นจุดแรกทางยุทธศาสตร์ในการสู้รบทางกองทัพเรือจึงสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษทหารที่เสียสละชีพเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดมา28ปีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในพื้นที่แต่ไม่ใช่ทหารนะแล้วพอได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยถึงรู้ว่าความเด็ดเดี่ยว ความกล้าหาญของนาวิกโยธินของทหารเรือไทยเนี่ยนะฮะได้เสียสละชีวิตนะเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินตรงนี้ไว้เนี่ยด้วยความยากลำบากความอดทนความกล้าหาญของทหารเหล่านี้เราก็อยากจะ เล่าให้สู่อนุชนรุ่นหลังเนี่ยได้รับทราบความกล้าหาญของทหารตรงนี้แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงความกล้าหาญตรงนี้แล้วในเหตุการณ์ครั้งนี้มันมีการความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวชำรากชาวจังหวัดตราดและใกล้เคียงนะครับที่ได้มาให้กำลังใจทหารนำข้าวปลาอาหารมาเยี่ยมมาให้กำลังใจทหารเพื่อให้มีกำลังที่จะต่อสู้กับข้าศึกค่ะและนี่ก็เป็นอนุสรณ์สถานที่แรกนะคะที่เราจะชมกันในวันนี้แล้วเดี๋ยวท่านนายกจะพาเราไปดูความสำคัญอีกแหล่งที่สองค่ะครับ
จากจุดแรกถึงจุดที่2ใช้ระยะทาง400เมตรก็จะถึงศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งทหารเรือไทยเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแก่กำลังพลซึ่งเป็นข้าราชการทหารเรือที่ต้องห่างไกลจากครอบครัวพ่อแม่ภรรยาและลูกเดินทางไปปฏิบัติราชการพื้นที่ในการทำสงครามในครั้งที่ผ่านมาซึ่งศาลนี้สร้างขึ้นใหม่แทนหลังเก่าเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2553ค่ะคุณผู้ชมคะจากจุดแรกที่เราเดินทางมาจากจุดที่2นี้นะคะก็ประมาณ200เมตรนะคะแล้วก็อยากจะให้ท่านนายกอธิบายความเป็นมาเป็นไปของศาลเสด็จเตี่ยใช่ไหมคะครับก็สำหรับจุดที่2นี่เป็นศาลเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะครับก็ถือว่าเป็นบิดาของทหารเรือไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีจุดตะทหารทะเรือที่ไหนนะก็จะมีศาลเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรซึ่งเป็นที่สักการะเคารพนะของทหารเรือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งณจุดนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับได้ก่อสร้างขึ้นแทนเก่าโดยเมื่อสร้างเมื่อปี2553นะฮะโดยพบร้อยนะครับเรือเอกสามารถเหมือนช้างได้ช่วยกันสร้างนะครับแล้วก็ตรงนี้เพื่อเป็นการสักการะเพื่อท่านใดที่ขึ้นมาเที่ยวมาชมที่การชำราก็จะได้สักการะนะศาลเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรด้วยแล้วก็ในอนาคตจะมีการพัฒนาคือสร้างให้เหมาะสมสวยงามแล้วก็สมเกียรตินะครับในโอกาสต่อไปนั่นเองอันนี้ก็ก่อนที่จะไปจุดที่3ซึ่งเป็นจุดสำคัญนะฮะเป็นจุดที่ทางยุทธศาสตร์ของการรบในสมัย28ปีที่แล้วด้วยแล้วจะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราตามท่านนายกไปเลยค่ะครับมาถึงจุดนี้ห่างจากกันไม่มากนักจากจุดที่2นับว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สวยงามและเหมาะสมที่สุดในการทำยุทธศาสตร์การรบเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะข้างบนนี้เป็นพื้นที่สูงที่สุดมองเห็นบริเวณโดยรอบมองเห็นอ่าวตราดที่สวยงามได้อย่างชัดเจนซึ่งบริเวณโดยรอบนี้ยังคงมีร่องรอยการต่อสู้ยังมีแนวบังเกอร์หลุมหลบภัยเส้นทางเดินของทหารที่ใช้ในการศึกสงครามที่ผ่านมาครับจากจุดที่2เดินขึ้นมาณจุดที่ผมยืนอยู่นะครับก็ประมาณ100เมตรนะครับจากจุดที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นบังเกอร์นะฮะซึ่งเป็นจุดสูงสุดแล้วเป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมในยุทธศาสตร์ของทหารนะครับซึ่งเป็นจุดสูงแล้วมองเห็นด้านล่างนะฮะในยุทธวิธีการรบเนี่ยน่าจะได้เปรียบที่สุดนะก็ถึงในจุดนี้ในความเข้าใจนะของผมนะครับในขณะเดียวกันนั้นณจุดนี้เองเนี่ยซึ่งมันเป็นจุดที่มุมสูงแล้วก็มองไปเห็นทิวทัศน์ด้านล่างนะครับซึ่งปัจจุบันนี้สามารถทำเป็นจุดชมวิวได้อย่างสวยงามทีเดียวนะฮะด้านล่างจะเห็นอ่าวตราดนะครับอ่าวตราดเห็นตัวเมืองตราดเห็นเกาะช้างเห็นแหลมสอกนะครับอันนี้เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากเห็นวัดคีรีวิหารพระรามหลวงเห็นอย่างชัดเจนนะครับณจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งของยุทธการบ้านชำรากการสู้รบครั้งนั้นมีคุณค่าและความสำคัญต่อประเทศชาติต่อพื้นแผ่นดินต่อประชาชนคนไทยเพราะความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวของทหารเรือไทยโดยที่ได้เป็นฝ่ายเข้าตีรุกเข้าหาข้าศึกซึ่งการดำเนินการเช่นนี้กำลังพลจะต้องใช้จิตใจรุกรบอย่างสูงนับเป็นแบบอย่างที่อนุชนรุ่นหลังควรศึกษาเอาเป็นเยี่ยงอย่างช่างเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นเมื่อได้เห็นซากอาวุธทางประวัติศาสตร์และเครื่องยิงลูกระเบิดปืนขนาดเล็กและใหญ่อยู่ท่ามกลางพงไพยอนุสรณ์สถานของนักรบไทยที่พลีชีพเพื่อชาติในครั้งนั้นค่ะและนี่ก็คือเส้นทางยุทธศาสตร์ยุทธการบ้านชำรากเมื่อ28ปีที่ผ่านมานะคะต้องขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชำรากท่านรองนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ทหารจากร้อยทหารพลานที่532ชุดควบคุมทหารพลานนาวิกโยธินที่3เป็นอย่างมากนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราจะลาคุณผู้ชมด้วยภาพสวยๆของอ่าวตราดจากทางด้านบนนี้ค่ะสวัสดีค่ะได้ไหมขออีกไหม